หลายคนต้องบอกว่าใจบันดาลกายครับเพราะแม้จะเป็นผู้ป่วยอายุมากแล้วแต่ก็ยังออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างที่เขตดุสิตของกรุงเทพมหานครครับนายกิติคชนันอายุ72ปีนะครับเป็นผู้ป่วย ICU จากโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับมาพร้อมกับถังออกซิเจนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่2ครับอยู่ที่เต็นท์ภายในสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับมีทีมแพทย์ของโรงพยาบาลมาดูแลอย่างใกล้ชิดครับเข้าไปในคูหามีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งมาดูแลนะครับก่อนที่จะให้นายกิติไปกาบัตรเลือกตั้งแล้วก็หย่อนบัตรลงหีบแบบนี้ครับมาด้วยตัวเองกาด้วยตัวเองอย่างที่เห็นนะครับเขาบอกแม่บอกว่าแม้ว่าร่างกายนั้นจะเจ็บป่วยครับแต่ก็อยากจะทำหน้าที่ของคนไทย1สิทธิ์1เสียงอยากจะออกมาเลือกตั้งไม่อยากจะเสียสิทธิ์แล้วก็ได้แจ้งความจำนงกับแพทย์ผู้รักษานะครับว่าต้องการมาเลือกตั้ง